สวัสดีครับครูเจนเบรนฟู้ดนะครับวันนี้ครูจะมาเฉลยแนวข้อสอบเข้าม .1 นะครับชุดที่4ที่ของทางโรงเรียนเราทำขึ้นมาเองแล้วก็อันนี้เป็นประมาณความยาก6.5ถึง7จากเต็มทั้งหมด10นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากมากแล้วก็มาลองดูวิธีการตัดช้อยส์วิธีการเลือกคำตอบที่ถูกต้องว่ามันจะมีวิธีการยังไงบ้างมีแค่20ข้อยังไงก็ลองตามกันมาดูนะครับเริ่มเลยครับผมข้อหนึ่งครับ What type of music do you like? คุณชอบเพลงประเภทไหนใช่ไหม type คิมตอบจอห์นว่า I like rock ฉันชอบเพลงร็อกจุด What kind of music do you like? เพราะงั้นไอ้ที่ blank เอาไว้จะเป็นอะไรดีฉันชอบเพลงร็อกจุดแล้วเธอชอบเพลงประเภทไหนก็ต้องอะไรครับ How about you? แล้วคุณล่ะ What kind of music do you like? ถามด้วยคำถามเดิมใช่ไหมแล้วคุณหลักคุณชอบเพลงประเภทไหน How about you What kind of music do you like นะครับตรงไปตรงมาเลยเป็นเหมือน conversation นะครับสบายๆส่วนข้อ2อ่ะถามอะไรก็ไม่รู้ A computer และ Dave ตอบว่า every day นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูทุกอันนะครับ Can I borrow a computer ได้ไหมฉันสามารถยืมคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งได้หรือเปล่าแล้วตอบว่า every day ถ้าจะไปข้อ A ถามนะ Can I borrow a computer? แล้วคำตอบว่า every day อ่ะมันไม่ได้ถ้าเป็น Can I borrow a computer ก็ต้องตอบว่า Yes you can นะครับเป็นต้นนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีกันครับอะไรอย่างเงี้ยอย่าได้อย่างหนึ่งแล้วข้อ B Do you buy a computer? ก็ถ้าตอบว่าใช่ก็ Yes I do นะครับคุณซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ได้ตอบว่า every day ใช่ไหมครับ How often do you use a computer? Often แปลว่าบ่อยๆ How often บ่อยแค่ไหนคุณซื้อคอมพิวเตอร์บ่อยแค่ไหนทุกวันแกรมมามันได้นะคำถามพวกเนี้ยแกรมมาถูกหมดเลยแต่ว่าอันไหนที่มัน best answer ดีที่สุดนะครับ When did you access a computer? คุณเอาข้อสี่เนี่ยนะครับ How often do you use a computer? คุณใช้คอมพิวเตอร์บ่อยแค่ไหนแล้วตอบว่าทุกวันเพราะงั้นข้อ C ก็ดูน่าจะมีแนวโน้มว่าใช้ได้ใช่ไหมครับส่วนข้อ D ดอกล่ะ When did you access a computer ต้องดูดีๆนะ access แปลว่าเข้าถึงคุณเหมือนล็อกอินเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่อใดแล้วถามเป็น past simple ด้วยถ้าจะตอบก็ต้องบอกว่า I access the computer นะครับ yesterday หรือ this morning อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครูทำไปเพลินๆเบลอๆนี่ยังอาจจะผิดเลยนะต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าคำตอบคือ everyday ทุกอย่างก็เอามาใช้ประกอบการพิจารณาหมดเลยนะครับจอห์นถามว่า how often do you use a computer คุณใช้คอมพิวเตอร์บ่อยแค่ไหนแล้วตอบว่าทุกวันเพราะฉะนั้นก็ดีที่สุดแล้วตอบข้อ C นะครับข้อต่อไปอันนี้ขีดเนี่ยคือ error identification นะครับหาข้อผิดตรงไหนที่มันทะแม่งซึ่งสำหรับทุกคลาสและทุกคนครูจะแนะนำว่าให้ทำอะไรครับลองอ่านในใจดูเช็คอันดับแรกหนูต้องเช็ค subject verb agreement ประธานคืออะไร verb คืออะไรมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าจากนั้นค่อยดูส่วนประกอบต่างๆและสุดท้ายค่อยอ่านในใจถ้าอ่านแล้วตรงไหนมันตะขิดตะขวงมันดูแปลกๆไอ้ตรงนั้นแหละก็น่าจะผิดใช่ไหมครับข้อ3 Bob is 20 years old. Bob อายุ20ปี He is an engineer. เขาเป็นวิศวกรคนหนึ่ง He lives in Chicago with me. เขาอาศัยอยู่ในเมืองชิคาโกกับฉันดูเหมือนจะได้หมดเลยนะแต่จะมีอันนี้ครับข้อสอบตอนหลังๆออกบ่อยนะครับถ้ามี dash dash ขั้นแบบนี้เราจะไม่จำเป็นต้องเติมเอสเลยครับ20 years old แบบนี้ได้เลยเพียงข้อแรกข้อ3อันเนี้ยตรงนี้ผิดนะครับที่เหลือถูกหมดละข้อ4 Do your school look like most other schools in this city โรงเรียนของคุณอ่ะมันเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆที่มีอยู่ในเมืองนี้ไหมใช่หรือไม่ถ้าขึ้นต้นด้วย do does verb ช่วยครับ is am are can พวกเนี้ยคำตอบก็คือจะต้องเป็น yes or no นะครับเขาเรียกว่า yes no question แต่ว่าอันดับแรกปุ๊บเราดู subject verb อย่างที่ครูบอกไปนะครับประธานนะครับก็คือ your school
โรงเรียนของคุณโรงเรียนเดียวป่ะสคูลไม่ได้เติม S เพราะฉะนั้น look like look เป็น verb เวลาทำเป็นประโยคคำถามใครจะมาช่วยทำเป็นประโยคคำถามก็จะมี2ตัวคือไม่ดูกระดาษและอันนี้ประธานคือ your school คือบอกว่า your school ก็คือ it ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครจะมาช่วยทำเป็นประโยคคำถามก็ต้องเป็น does ใช่ไหมครับ he she it does มาช่วยเพราะฉะนั้นผิดตั้งแต่อันแรกเลยต้องเป็น Does your school look like most other schools in this city? โรงเรียนของคุณดูเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆในเมืองนี้ใช่หรือไม่นะครับข้อ 5. Their mom doesn't like our cats, but he actually likes her. Their mom แม่ของพวกเขาข้อสอบชอบออกแบบนี้คุณเจก็เอาแบบนี้มาก็ต้องมีเด็กผิดตลอดเลยนะครับแต่หลายคนก็แบบ doesn't ผิดเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นแดมันคือของพวกเขาอย่าไปสนใจเราต้องดูที่คำนามครับคำนามคุณจะเขียนขึ้นเดียวกันเนาะก็คือคุณแม่แม่ไม่ได้เติม S แม่มีคนเดียวเพราะฉะนั้น doesn't มาช่วยก็ได้ปะมันก็ได้นะนะเพราะว่าแม่เป็น she ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเธอไม่ชอบแมวของพวกเราแต่ he actually like her แต่เขาจริงๆแล้วชอบเธอเออ wrong 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 on so many level ยังไงยังไงอ่ะเราต้องการนี้ไว้ก่อนเลยนะถ้าเราทำตามแบบที่ครูบอกว่าดู subject verb agreement he likes her เขาเขียนจะได้ที่ he เป็น choice ใช่ไหมแต่ like มันไม่ได้เติม s อ่ะแสดงว่าประธานต้องเป็นพหูพจน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้น he ยังไงยังไงก็ผิดครับแล้วเข้าหมายถึงอะไรแม่ไม่ชอบแมวพวกนี้แมวเติม S นะแต่ต้องเป็น they แทนแมวเติม S ใช่ไหม they actually like her นะครับตามนี้นะทันนะครับอันนี้เป็นเรื่องพวก pronoun ถ้าคุณมีเวลาคุณจะทำคลิปทบทวนเรื่อง pronoun เรื่องการแสดงความเป็นเจ้าของพวกเนี้ยเพราะว่าข้อสอบมันจะต้องมีอยู่แน่นอนอย่างน้อย2-3 ข้อข้อ6 This is one of the best song I have ever heard since I was born อันเนี้ยถือว่าความยากนะสำหรับคนที่ไม่เคยเจอเลยอ่านคร่าวๆดูในใจมันเหมือนจะถูกทุกข้อเลยนี่เป็นหนึ่งในเพลงที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาตั้งแต่ฉันเกิดมา since I was born นะครับครูจะบอกตรงนี้ง่ายๆเลยครับว่า one of มันแปลว่าหนึ่งในใช่ไหม the best song the นำหน้าคำนามหนึ่งในอ่ะคือมันต้องเป็นคำนามพหูพจน์ใช่ไหมครับเพราะอะไรครูเจบอกว่าครูเจเป็นหนึ่งในประชาชนชาวไทยครูเจเป็นคนไทยคนหนึ่งครูเจเป็นหนึ่งในนั้นคนไทยก็ต้องเติมเอชใช่ไหมแล้วครูเป็นแค่หนึ่งในนั้นนี่เป็นหนึ่งในเพลงที่ดีที่สุดเป็นหนึ่งในเพลงหลายๆเพลงที่ฉันชอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นซองก็ต้องเติมเอชผิดตรงนี้นะครับถ้าครูจะยกตัวอย่างง่ายๆอันนึงให้เราเห็นภาพก็คือบอกว่าอะไรครับ I am one of the students here เปลี่ยนสีหน่อยใช่ไหมครับฉันหนูเป็นหนึ่งในนักเรียนที่นี่นะครับก็นักเรียนที่นี่มีหลายคนเราเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้น students ก็ต้องเติม s เหมือนคำนี้ที่ซองก็จะต้องเติม s ข้อ7 What does she do ผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรหรออะไรเงี้ย She is a physician She work in that hospital What does she do มันย่อมาจากคุณเป็นสีขาวเลยไม่รู้ใช่ไหม What does she do for a living? เธอทำมาหากินอะไรนั่นเองแล้วคำตอบคือ she is a physician นะครับ physician คือแพทย์นั่นเองไม่ต้องงงนะครับหลังๆข้อสอบออกเยอะนะเหมือนภาษาไทยเราก็มีคำว่าหมอกับแพทย์อย่างเงี้ยอันเดียวกัน physician ก็คือ doctor นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น let that aside ตัวที่ผิดครับประธานเป็น she work ต้องเติม s จบเลยใช่ไหม she works in that hospital ต่อให้ไม่รู้คำศัพท์ดูแกรมมาก็ต้องรู้แล้วนะครับเนี่ย and work ต้องเติม s ข้อ8 What are his friends doing เพื่อนๆของผู้ชายคนเนี้ย
กำลังทำอะไรอยู่ What are they doing ใช่ไหมแค่นี้ก็ถูกอยู่นะตอบว่า they are playing soccer under the field พวกเขากำลังเล่น soccer soccer ก็คือฟุตบอลนะครับสำหรับอเมริกันเขาจะเรียกว่า soccer เล่นใต้สนามหรอ no ใช่ปะแค่นี้ผิดนะครับ they are playing soccer in the field นะครับเล่นอยู่ในสนามนู่นอะไรอย่างเงี้ยครับแค่อันนี้ค่อยไปค่อยไปนะอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะอันนี้เอาแค่ครึ่งแรกก่อนเพราะเดี๋ยวคุณมีสอนต่อข้อ9ครับ This soup tastes terrible ซุปเนี่ย tastes terrible รสชาติแย่มากซุปอิดใช่ปะมันรสชาติแย่มาก taste เติม s ใช้ได้ It is too sour มันเปรี้ยวเกินไป and too delicious for me และอร่อยเกินไปสำหรับฉันหรอด้วย vocab มันใช้ไม่ได้ครับใช่ปะ is too sour and too salty หรือว่า too spicy หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ delicious มันความหมายแง่บวกเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้แต่เราข้อนี้ที่เขาบอกว่ามัน terrible terrible คือเลวร้ายนะครับข้อ10 my dad was born in July the 2nd he is the oldest siblings เอาอะไรดีอ่ะพ่อของฉันเกิดในเดือนกรกฎาคมวันเดือนปีเกิดนะครับการใช้ in on at นะครับถ้าเป็นเดือนใช้ in แต่ถ้าเป็นวันเดือนหรือวันเดือนปีต้องเป็น on เท่านั้นครับ My dad was born on July the 2nd แต่อันนี้มีผิด2อันนะ He is the oldest sibling sibling ต้องไม่เติม s sibling แปลว่าพี่น้องแต่นี้บอกว่าพ่อเป็นพี่น้องคนที่อายุมากที่สุดพ่อเป็นคนโตเพราะฉะนั้นอันนี้ครูทำผิดมาเลยมีเฉลย2อันนะครับแต่เออเลยเดเป็นหลายๆพาร์ทนะเป็นพาร์ทที่หลายๆคนสิรู้สึกว่าอยากจะข้ามทํายากดูไปก็ถูกหมดหรือดูไปก็คิดว่ามันผิดหมดอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะโดยเฉพาะของประถมปลายเนี่ยของมัธยมยังจะยากสักกว่าเยอะนะครับแล้วเราต้องดูครับหลักๆอย่างที่บอกประธานกับเวิร์บไปด้วยกันได้ไหมแล้วที่เหลือส่วนต่างๆมันค่อยตามๆกันมาแล้วก็อ่านในใจถ้ามันฟังแล้วลื่นหูก็ค่อยมาดูเนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นติดๆครับตรงนั้นก็น่าจะผิดซึ่งไอ้ตรงนี้มันจะดีอ่ะเราต้องทําโจทย์เยอะๆนะครับ common sense เราไม่ใช่อยู่ว่าดีขึ้นมาเลยแต่มันเกิดจากการประสบการณ์ที่ทําข้อสอบเยอะๆนะครับเพียงก็ย้อนดูคลิปเก่าๆของครูได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครูจะพยายามทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ดูได้ทบทวนนะครับถ้าไม่ได้เจอกันที่โรงเรียนหรือว่าสําหรับคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เรียนก็จะได้เป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ follow ตามเพจของโรงเรียนได้เลยนะครับ Brain Food นครสวรรค์กับทาง YouTube นะครับได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขอเฉลยแค่10ข้อก่อนเดี๋ยวจะต้องไปละนะครับสวัสดีครับเจอกันคราวหน้าครับ